สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้เรามาพบกันทำงานในอีก1วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในอาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าเราจะปิดร้านวันที่23 24 25ในวันคริสต์มาสนะครับเราก็จะมาเปิดอีกวันที่26นะวันนี้ก็เตรียมตัวทำงานกันวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดยาว3วันนะมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะลูกค้าวันนี้ก็เข้าเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีมาเรื่อยๆนะครับ หรือเปล่า เราเพิ่งเข้างานตอนเย็นเราก็เลยไม่รู้แต่ว่าก็เยอะนะครับ เยอะนะเยอะยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะเห็นว่า มาดูกันนะว่าวันนี้เมนูอะไรที่จะขายดีกันบ้างนะแล้วเมนูอะไรที่ออกเยอะที่สุดนะครับมาดูกันการทำงานของพวกเราในวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ยอดวิวก็ใกล้จะแตะถึงพันแล้วยังไงใครที่เข้ามาดูใหม่รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นแกงพะแนงใช่ไหมหรือแกงแดงวะแกงแดงอันนี้เป็นแกงแดงนะทุกคนแกงแดงห่อกับบ้านนะครับเป็นแกงแดงผักลูกค้ากินแต่ผักนะชุดนี้เซตนี้นะอากาศข้างนอกวันนี้นะติดลบแล้วนะหนาวมากนะครับวันนี้กลับเข้ามาสู่หนาวอีกแล้วนะนี่ห่อกับบ้านนะทุกคนนี่นะลูกค้าสั่งออเดอร์มาเรามาดูเมนูต่อไปนะเป็นผัดไทยอีกแล้วนะครับกับสุกี้น้ำกับผัดไทยผัดไทยไก่นะเจ้านี้ไปยุ่งใส่ไข่เด้อยากไม่ได้ใส่ให้มันเดือดครับไปใส่ไข่ลูกพี่จะเอาสีนี้เดี๋ยวเอาคือสีแดงไว้ไม่โดนแม่ข้าวหรือไม่ตาสีเสียไม่เคยได้ทานข้าวขอให้ได้ทานเดี๋ยวใส่ดำไม่เคยได้กินสายที่สลับสายมันก็ว่าที่ก็ใส่เลยโอเคครับนี่ที่หน้าตาน่ากินมากเลยทุกคนต้องเลือกตัดไข่ได้สักทีล่ะเครื่องใหม่เนี่ยเพราะว่าแหละเครื่องขวัญให้ตัวเองปีใหม่ก่อนทำไมก็เอาเล็กหูฟังแล้วล่ะก็อยู่บ้านเดี๋ยวไว้ดู3วันนี้อยู่ตัวละครไม่มาส่งโทรศัพท์หรอจริงน่าเลยอ่ะเขาบอกว่าส่งไม่ถูกในบ้านหลังหลายอย่างเลยเยอะเกินเบาก่อนรอปีหน้าก่อนให้ไม่ฟังบ้านนี้
แล้วนะผัดไทยผัดสุกี้น้ำอร่อยจัดเต็มนะเมาเลยตอนนี้วางอยู่เต็มหน้าเคาน์เตอร์เลยนะเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนนะครับช่วงนี้เมื่อกี้เพิ่งผ่านช่วงลูกค้าบุกไปตอนนี้แครอทของเราหมดแล้วเพื่อนๆเราก็เลยต้องหั่นไว้ด้วยขายไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เตรียมของเยอะวันนี้นะเนื่องจากว่าเราจะปิดร้าน3วันนะแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยกันทำไปด้วยขายไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้3วันแล้วมันจะเสียนะครับเราก็เลยต้องแบบทำไปด้วยหั่นไอ้ขายไปด้วยนะวันนี้จะไม่เตรียมของเยอะแล้วนะครับเพราะว่าตอนเย็นแล้วทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็เตรียมของให้พอขายสำหรับเย็นนี้ก็พอนะครับแว่นเราจะเอาใช้สำหรับใส่ผัดผักพวกผักรวมพวกผักแกงอะไรนะครับแต่สำหรับแครอทเส้นเราจะเอาไว้สำหรับใส่พวกก๋วยเตี๋ยวพวกเส้นนะครับThank you.
นเที่ยงคืนไปแล้วก็เป็นวันที่นี่แล้ว24แล้วก็เปิดคุณฟังแล้วเตรียมของอีกรอบนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอขายอีกรอบนึง2รอบ3รอบนะครับช่วงนี้กำลังทุ่มนึงก็เตรียมผัดให้พร้อมนะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าบุกอีกรอบนึงจะได้มีของพร้อมขายเลยนะติดระคังทุกคนที่รู้กันวันนี้เชฟของเรานะเดรสส้มใส่เดรสส้มแล้วก็หมวกซานต้านะเข้ากันมากThank you.
แป้งกับน้ำตาลแม่ถ่ายรูปนี้ไม่ให้แม่มีเจ็บปืนเรามีแคบหมูมาขายนะวันนี้มาขายนะครับ3ถุง10ยูโรแคบหมู3ถุง10ยูโรครับแล้วก็อันนี้แหนมนะครับ3อัน10ยูโรเหมือนกันก็ตีประมาณ360 370บาทนะครับอันนี้แล้วก็มีด้วยไส้กรอกอีสานนะครับอันนี้ขายโลละ15ยูโรนะครับก็ประมาณ400 500บาทนะครับอันนี้ถุงนี้ครับถุงหนึ่งแล้วเรามีไส้อั่วมาขายด้วยนะครับถุงนี้10กว่ายูโรนะครับก็ประมาณ800บาทนะครับไส้อั่วแต่เมื่อกี้เพิ่งเอาอะไรไปแช่ข้างล่างครับอันนี้ก็มีคนไทยเขามาขายให้เราเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากกินเราก็สั่งเขามาเดี๋ยวเขาไปเอามาให้นะครับอยากกินอะไรก็สั่งได้ก็จะมีขายทุกอย่างเหมือนกันนะทุกอย่างจริงๆปลาทรงปลาส้มมีหมดเลยนะคนนี่ครับนี่เราสั่งมาของเราเองนะเอามากินด้วยแล้วก็มาขายด้วยนะครับทุกคน